นับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมกฤษณพลคังดงเทงนะครับครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปเจาะลึกแล้วก็เกาะติดงานวันเกียรติยศและก็มอบตำแหน่งของบริษัทมิเชลแคนเนตมาตินจำกัด นะครับซึ่งเรื่องราวจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับผู้สื่อข่าวของเรานั่นก็คือคุณอรณรงค์สุขเอมและก็คุณพิชิตเมืองไทยสงกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์สเปเชียลนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมและคุณอรณรงค์สุขเอมจะพาทุกท่านมาที่งานวันเกียรติยศและฉลองตำแหน่งของบริษัทมิเชลนะครับซึ่งปีนี้เรียกได้ว่าจัดงานที่โรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับภาพบรรยากาศในงานค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทมิเชลทั้ง3ท่านนะครับมาดูนะว่าในปี2565นี้ทางบริษัทมิเชลมีทีเด็ดอะไรที่จะมาสร้างความฮือฮาให้กับธุรกิจขายตรงกันบ้างครับเราไปร่วมฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง3ท่านครับครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมก็กำลังยืนอยู่กับผู้บริหารคนสำคัญอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณธนนันท์ราชศรีนะครับประธานกรรมการบริษัทมิเชลแคนเนตมาตินครับสวัสดีครับผมครับอยากถามนึงวันนี้ของมิเชลเนี่ยเห็นจัดงานยิ่งใหญ่นะจัดงานอะไรครับวันนี้คือวันนี้นะคะเป็นงานวันแห่งเกียรติยศก็คือคนที่ได้รับตำแหน่งนะคะก็มารับเสื้อสามารถกันซึ่งเราจะจัดทำมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังติดนู่นติดนี่กันอยู่คราวนี้ก็ความพร้อมก็เลยมาจัดกันในวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการฉลองด้วยนะคะฉลองตำแหน่งในเย็นนี้นะคะเย็นนี้ก็มีการฉลองกันแล้วก็จัดเพื่อให้เขาได้รับความภาคภูมิใจแล้วก็เชิญลูกทีมมาเพื่อที่เขาเองเนี่ยสำเร็จแล้วจะได้นำพาลูกทีมของเขาเนี่ยสู่ความสำเร็จได้ด้วยนะแล้วก็คือเท่าที่ผ่านมานะคะก็เกือบ10ปีแล้วเรายังไม่ได้จัดงานแบบนี้ครับผมกันบ่อยๆนะคะแต่ต่อไปนะคะอนาคตเราก็จะจัดทุก3เดือนถือว่าปีนี้คือเป็นปีแรกของการจัดงานเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงปีแรกค่ะแต่ว่าก็จัดมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ถี่ครับปีอาจจะมีสักครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะจัดทุกไตรมาสเพราะว่าเราจะต้องคือพัฒนาบุคลากรจุดสำคัญเพื่อที่จะได้ให้เขาพัฒนาต่อแล้วก็ความภาคภูมิใจนี้ก็จะได้ส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นเรื่อยๆนะคะปีนี้คนขึ้นมารับตำแหน่งที่มิเชลเนี่ยกี่ท่านครับปีนี้ก็ประมาณ100คนนะคะที่ตำแหน่งสูงแต่ว่าตำแหน่งระดับรองไปกว่านี้มีเยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดงานครับผมนะ
ในในครั้งนี้ครับมีปัจจัยไหนที่ว่าเรียกว่าส่งผลให้มิเชลเนี่ยเติบโตได้ถึงปีที่10เนี่ยอ๋อก็คงจะจุดเด่นหลายๆเรื่องนะคะอันที่1ก็อาจจะเป็นเรื่องสินค้านะคะอันที่2แผนนะคะอันที่3เนี่ยจุดเด่นของขององค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นการมีโรงงานเองนะคะแล้วก็นโยบายของบริษัทนะคะที่ตอนนี้ก็คือเป็นในเชิงรุกและเชิงรับพร้อมๆกันคือเชิงรุกเนี่ยก็จะมีการพัฒนาศักยภาพขึ้นนำให้รุกตลาดได้มากขึ้นนะคะเชิงรุกในทางพัฒนาสินค้านะคะให้มีหลากหลายมากขึ้นนะและตรงความต้องการของคนที่เขาจะใช้นะคะเราต้องไปวิเคราะห์ตลาดก่อนว่าเราจะไปในแนวไหนนะคะตอนนี้3ปีที่ผ่านมาค่ะเราจับตลาดการเกษตรในการเกษตรก็ถือว่าดีมากนะคะดีมากแล้วเราก็เลยมีนโยบายลงทุกตำบลซึ่งเป็นการเปิดช็อปนะคะ1ตำบล1ช็อปเพราะว่าการเกษตรเนี่ยถ้าเราลงถึงเขาใกล้เขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้ใช้สินค้าเราลองใช้ติดใจอยู่แล้วค่ะครับผมเรียกว่า1ตำบล1ช็อปนี่เป็นอีก1แผนงานของปี55เลยใช่มั้ยฮะใช่ก็เราวางเป้าเขาไว้นะคะว่าปีนี้ต้อง 2,000 ช็อปแล้วในส่วนของนโยบายอื่นของปี55นี่มีอะไรค่ะก็เต็มที่เลยค่ะเมื่อเรามีนโยบายการเปิดช็อป 2,000 ช็อปเนี่ยครับผมเราจะทำยังไงให้ผู้นำต่างๆเนี่ยนำพานโยบายสู่จุดหมายได้มันก็ต้องมีการอบรมมีการมีกระบวนการครับผมกระบวนการต่างๆแสดงว่าวันนี้มิเชลมีความพร้อมมากเลยทีเดียวพร้อมค่ะพร้อมน่าจะพร้อมทุกเรื่องนะคะไม่ว่าสถานที่อบรมนะวิทยากรครับผมค่ะวิทยากรก็มีทั้งวิทยากรภายในบริษัทนะซึ่งจะเป็นแม่ทีมที่มีประสบการณ์มีความสามารถอยู่แล้วนะคะแล้วผู้บริหารเรานี่ก็ลงมาเล่นด้วยละตอนนี้นะคะก็นำพาเรียกว่าเริ่มผู้บริหารเริ่มคุกคีกับทั้งสมาชิกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาบวกกับในส่วนของการขึ้นรับตำแหน่งนี้จะมีถี่มากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะทุกไตรมาสทุกไตรมาสเลยจะทำทุกไตรมาสใหญ่ๆอย่างนี้นะคะและจะมีทุกเดือนที่โรงงานในส่วนของสมาชิกตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะน่าจะหลายแสนนะคะหลายแสนสำหรับสมาชิกใช้นะคะสำหรับผู้นำก็หลายหมื่นนะคะผู้ที่ทำงานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอย่างเกษตรอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ครับผมถามถึงในส่วนของภาพรวมปี54ที่ผ่านมาเนี่ยของมิเชลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ใกล้เป้าหมายนะคะเราอาจจะวางเป้าหมายไว้สูงนะคะเราวางเป้าไว้นี่ก็ 2,000 ล้านนะคะแต่ว่ามันได้เกินครึ่งมานิดเดียวเองก็เลยต้องมาปรับกลยุทธ์ใหม่นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะปีนี้ต้องพิชิตให้ได้ถือว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องพิชิตให้ได้นะครับในส่วนของตัวเลขเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้เราวางไว้ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านค่ะแต่ว่าคิดว่าได้แน่ๆเพราะว่านโยบายช็อปของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างดีเห็นว่าจะมีเปิดในส่วนของช็อปกาแฟด้วยใช่ไหมวันนี้เราก็มีโชว์นะคะช็อปกาแฟสดนะคะช็อปกาแฟสดก็ซึ่งตอนนี้ประเทศของเรานะกำลังนิยมกันมากนะกาแฟสดไปที่ไหนก็กินเป็นเรื่องกันปกติแล้วนะคะราคาขนาดนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งราคาขนาดนี้คนที่เปิดช็อปก็เขาสามารถอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็กาแฟสดของเราเนี่ยซึ่ง Amazing กว่าที่อื่นเพราะว่ากาแฟสดทุกสูตรของเราเนี่ยจะมีสมุนไพรที่มีประโยชน์อยู่ในกาแฟแล้วกินเนี่ยเหมือนกาแฟทั่วๆไปแต่ว่ามีสมุนไพรมีประโยชน์ในส่วนของไอ้กาแฟช็อปเนี่ยจะเปิดได้ประมาณช่วงไหนครับคิดว่าเดือนหน้าอาจจะเปิดสักเป็นช็อปแรกนะคะช็อปแรกแล้วก็ช็อปต่อๆไปเดือนหน้าน่าจะเริ่มแล้วค่ะใช้เงินลงทุนเยอะไหมฮะกาแฟสดเนี่ยก็น่าจะไม่เยอะค่ะก็ช็อปนึงก็แสนห้าแค่นั้นเองนะคะวางเป้าหมายยังไงกับตัวเนี่ยสักสิ้นปีอยากได้สักกี่ช็อปส่วนของกาแฟสดนะคะเราก็คิดว่าเป้าของเราอาจจะสัก 25% ของช็อปหลักนะคะสุดท้ายก็อยากให้เชิญชวนคนมาร่วมทำธุรกิจขายตรงนิดนึงนะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่อยากจะทำงานพาร์ทไทม์หรือว่ามองหาอาชีพเสริมนะคะลองเข้ามาสัมผัสบริษัทมิเชลสิคะเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยนะคะมีสินค้าที่มีทั้งอุปโภคบริโภคที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องทั่วๆไปค่ะนี่แหละครับคืออีกหนึ่ง
ความพร้อมของบริษัทมิทเชลที่เรียกได้ว่ามีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวครับในปี2555นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนานันท์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่กับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณภูธนกรศรีปรางกรรมการบริหารบริษัทมิทเชลเคนเนต มาร์ตินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยากจะถามถึงงานในวันนี้นิดนึงครับคุณภูคอนเซปต์ของงานของมิทเชลนี่เป็นไงวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันเกียรติยศครับผมวันเกียรติยศในระบบของเครือข่ายพวกเราก็เป็นวันที่เราเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำที่เขามีความสามารถครับผมนะครับก้าวขึ้นมาได้รับตำแหน่งตามเกณฑ์ที่บริษัทได้วางไว้ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถครับเราก็เลยต้องเชิดชูเกียรติวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทครับผมนะครับช่วงบ่ายเนี่ยเป็นพิธีการมอบเสื้อสูตรแล้วก็เข็มตำแหน่งเกียรติยศนะครับเสร็จแล้วช่วงเย็นเราก็มีงานเฉลิมฉลองตำแหน่งให้ด้วยครับผมนะครับก็จะเป็นงานภาคกลางคืนเป็นงานฉลองนะฮะจะเป็นอย่างนี้มีคนขึ้นรับตำแหน่งสักกี่ท่านปีนี้ประมาณ100ท่านสำหรับผู้นำ100ท่านซึ่งปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะจัดทุกไตรมาสอันนี้เป็นของไตรมาสที่1ของปี55ครับผมก็คือจะเริ่มทุกไตรมาสเลยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปใช่ไหมใช่ครับอยากพูดถึงอัตราการเติบโตของสมาชิกของมิทเชลนะวันนี้เป็นยังไงบ้างก็นี่แหละฮะเราถึงต้องจัดบ่อยเพราะว่าอัตราการเติบโตของสมาชิกเราเนี่ยปีนี้นะครับจากปีที่แล้วมาเนี่ยครับผมนะครับในแต่ละไตรมาสเนี่ยเอาแต่ละเดือนดีกว่าครับผมเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นนะฮะหมื่นคนหนึ่งคนครับนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสนี้ก็เกือบ50,000นะฮะเรียกว่าเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ครับที่สมานะฮะเราก็เลยต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปรับดันสมาชิกครับผมให้เขามีพลังในการทำงานทึกเหิมมากขึ้นครับแล้วปีนี้มันจะมีทีเด็ดอะไรมิทเชลที่ส่งให้ปีนี้เนี่ยมันต่อเนื่องจากปลายปีครับครับเราได้พลิกรูปแบบธุรกิจครับผมนะครับจากการที่เดิมๆเนี่ยขายตรงก็คือเราต้องวิ่งไปหาผู้นำนะฮะวิ่งไปหาลูกค้าแต่ปีนี้เนี่ยเราจะใช้ก็เรียกว่าใช้เครดิตของเราที่เราสร้างมา9ปีเนี่ยเราสร้างมาเนี่ยครับผมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องธุรกิจเนี่ยคนรู้จักกันกว้างขวางเนี่ยครับเราก็เลยจะใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยในการทำธุรกิจรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นช็อปนะฮะก็คือรูปแบบข้างหลังนี่ครับผมเป็นรูปแบบธุรกิจช็อปคือเราจะให้ตำบลและช็อปเป็นเหมือนมินิมาร์ทจะเป็นสินค้าของมิเชลทั้งหมดครับผมนะฮะอยู่ในช็อปครับสมาชิกที่เป็นเจ้าของช็อปครับซื้อสินค้าจากบริษัทซึ่งมีคะแนนนะครับก็จะมีคะแนนส่งไปตามสายงานครับผมนะครับทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ครับอยู่ในตำบลนั้นครับผมก็ได้ประโยชน์เพราะว่าสะดวกการซื้อครับแต่เดิมบางทีต้องรอผู้นำไปหานะฮะกว่าจะหาบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช็อปอยู่ใกล้บ้านนะฮะจะซื้อขวดเดียวจะซื้อปลีกครับซื้อได้เลยครับไม่ต้องมารอซื้อกับบริษัทครับผมเสียเวลาขนส่งบางจังหวัดเราก็ยังไม่มีสาขาก็อาจจะเสียโอกาสแต่นี่อยู่ในตำบลเลยฮะอยู่ตำบลเราเปิดโครงการนี้มาประมาณ3เดือนโอ้3เดือนแต่ว่าก็เท่าที่ทราบเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเราเจอวิกฤตไปเดือนเกือบ2เดือนครับตอนนี้ช็อปเราเนี่ยไปแล้วเนี่ยเกือบ300ช็อปโอ้ถือว่าประเทศไทยมี 7,400 ตำบลนั่นคือเป้าหมายเราครับผม 7,400 ช็อปนะฮะปีนี้เราต้องเป้าไว้ 2,000 ช็อปทั้งปีเนี่ย 2,000 ช็อปถือว่าจะเป็นถือว่าช็อปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนธุรกิจของมิเชลตัวกับเพื่อนที่สำคัญมากเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่แพร่หลายครับครับ